อยู่ในวงการเพลงครับกับวง The Beatles ค่ะวงนี้เนี่ยเป็นขวัญใจของคนทั่วโลกเราก็รู้อยู่นะฮะแต่ว่าบางที่อาจจะไม่ใช่ครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพิพิธภัณฑ์ The Beatles ที่เยอรมนีที่เยอรมันขออภัยนะฮะต้องปิดตัวลงครับเนื่องจากว่าไม่มีคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับคนรักวงสี่เตาทองที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีต้องปิดตัวลงสิ้นเดือนนี้เนื่องจากมีผู้เข้าชมน้อยกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองฮัมบูร์กซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่วงสี่เตาทองเคยเปิดโชว์สมัยก่อตั้งวงใหม่ๆทั้งยังรวบรวมของที่ระลึกเกี่ยวกับวง The Beatles มากกว่า 1,000 ชิ้นแต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเพราะตั้งแต่เปิดแสดงอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2009 มีผู้เข้าชมเพียง 150,000 คนเท่านั้นเล่นเอาเจ้าของพิพิธภัณฑ์ขาดทุนย่อยยับจนต้องตัดสินใจปิดกิจการก่อนที่หนี้สินจะเพิ่มมากไปกว่านี้ค่ะ